สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนุทินร้ายกรอนโควิดร้ายต้องพ่ายพลังหมออวยพรปีใหม่ถึงเพื่อนข้าราชการสาธารณสุขวันที่26ธันวาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขียนคำอวยพรปีใหม่พ.ศ. 2564ถึงข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขหลังต้องรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ว่าโควิดร้ายก็ต้องพ่ายพลังหมอสาสุขสู้ไม่ย่อท้อปราบโรคร้ายใจแน่วแน่ทุ่มกระหน่ำทั้งร่างกายเราทั้งหลายต้องประสบแต่โชคดีขอส่งกำลังใจและความสุขมายังเพื่อนข้าราชการชาวสธ.ทุกคนในปีใหม่2564นี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ